พอดแคสต์สตัดดี้นี่ก็จะทำให้เราได้เห็นภาพโดยชัดเจนขึ้นเอามาฟังกันเลยจ้าคุณพ่อผมเป็นนายตำรวจท่านเคยเป็นอุปนายกยุวพุทธิกะสมาคมเป็นประธานบรรพชาสามเณรเป็นประจำคุณพ่อเคยได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์หนักมากแต่ก็รอดชีวิตมาได้แล้วคุณพ่อยังเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจเคยหยุดทำงานไปถึง9ครั้งแต่ก็กลับรอดมามีชีวิตได้ทุกครั้งปัจจุบันอายุ81ปีตอนนี้ได้ผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจแล้วสุขภาพท่านก็ปกติดีครับคุณแม่เป็นนางพยาบาลท่านชอบทำบุญมาโดยตลอดคุณแม่ชอบใส่บาตรทุกวันนอกเหนือจากงานประจำแล้วท่านยังทำบ่อเลี้ยงปลาไว้ขายตอนมีคนมาซื้อก็ใช้เข่งลงไปตักปลาเลยปลาก็หนังถลอกเลือดออกซิบๆแต่ทำได้ไม่นานก็เลิกหลังจากนั้น10ปีคุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยโรคแผลในกระเพาะอาหารก่อนที่คุณแม่จะสิ้นใจบอกว่าเห็นพระสี่รูปมายืนอยู่ขณะป่วยอยู่ในโรงพยาบาลก็ได้อ่านได้ฟังพูดคุยเรื่องธรรมะตลอดครอบครัวของผมมีพี่น้อง5คนผมน่ะเป็นคนกลางพี่น้องได้แยกย้ายกันไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศกันตั้งแต่อายุได้15-16ปีจึงไม่ค่อยจะได้อยู่ร่วมกันพอเรียนจบต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตไม่ค่อยจะมีความอบอุ่นหรือใกล้ชิดกันเท่าไหร่แต่ผมก็ได้รวบรวมพี่น้องมาทำงานด้วยกันครับส่วนผมกับภรรยาเราคบกันได้เพียง6เดือนก็ตกลงใจแต่งงานด้วยกันต่อมาเธอได้ตั้งครรภ์ระหว่างที่เธอตั้งครรภ์เธอจะสวดมนต์นั่งสมาธิตลอดเป็นประจำและก่อนวันที่ภรรยาผมจะคลอดผมก็ฝันว่าได้ไปเลือกเพชรนิลจินดาในวังแห่งหนึ่งหลังจากนั้นภรรยาผมก็คลอดบุตรเป็นชายวันที่ลูกชายคลอดเราก็สวดมนต์กันในห้องคลอดทั้งครอบครัวมีบุญนะเมื่อลูกชายผมเติบโตมาอายุได้2เดือนผมก็ฝันว่าได้อยู่ท่ามกลางองค์เจดีย์พระธาตุเต็มไปหมดเลยผมยังไปทำบุญที่พม่าลาวและทางภาคอีสานของไทยลูกชายผมเป็นแรงบันดาลใจให้ครอบครัวผมน่ะติดจานดาวธรรมเพราะอยากให้ลูกได้ฟังธรรมตั้งแต่เด็กๆโอ้นี่เป็นความคิดที่ถูกต้องเลยที่เอาดาวธรรมเนี่ยสอนลูกนอกเหนือจากเวลาปกติที่พ่อแม่สอนแทนที่จะให้สื่ออื่นๆที่ไม่ค่อยจะรับผิดชอบชีวิตเพื่อมนุษย์เอามาสอนลูกแทนลูกชายผมแม้อายุยังไม่ถึงขวบแต่เขาจะยกมือไหว้ทุกครั้งที่เห็นพระแล้วก็ชอบเต้นยึกยักยึกยักตามเสียงเพลงในจานดาวธรรมมอมมานี่คึกคักทำให้ผมภรรยาคุณตาคุณยายได้ดูจานดาวธรรมไปด้วยครับการดูจานดาวธรรมทำให้ผมได้มาร่วมบุญ
สร้างบุญกฐิน2547สร้างพระธรรมกายประจำตัวสร้างเสาแก้วสร้างกองทุนจานดาวธรรมโรงเรียนกับคุณครูไม่ใหญ่โดยการยกมืออยู่หน้าจอเลยครับแล้วก็รีบเข้าวัดมาถวายทันทีเลยครับจองพร้อมจ่ายครับผมเนี่ยปลื้มปิติใจทุกครั้งที่ได้ทำบุญเวลาเข้าที่วัดครั้งใดผมจะขับรถวนไปดูเสาแก้วที่ตัวเองได้สร้างไว้ด้วยความสุขใจทุกครั้งแม้ว่าจะยังสร้างไม่เสร็จก็ตามพร้อมกับในขณะนี้ผมตัดสินใจเลิกเดิมไว้ตลอดชีวิตเลยครับและยังได้เลิกขายผลิตภัณฑ์ที่เปิดจุกไว้ตามที่ครูไม่ใหญ่ได้แนะนำครับครูไม่ใหญ่บอกปุ๊บผมก็เลิกขายผลิตภัณฑ์เปิดจุกไว้เลยปั๊บแบบไม่เสียดายรายได้ตรงนั้นเลยนี่ถูกหลักวิชาเอาเรามาฟังคำถามเลยวิบากกรรมใดที่ทำให้คุณพ่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และเส้นเลือดในหัวใจตีบตันถึง9ครั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตอบยากนะบุญใดทำให้คุณพ่อรอดตายเอาลองถามดูถามไอ้สไตล์ดูเลยแต่ก็ตายไปแล้วบุญใดทำให้คุณพ่อรอดตายกลับมามีชีวิตได้อีกจนถึงปัจจุบันต้องทำอย่างไรจะแก้ไขวิบากกรรมดังกล่าวได้ทำไมหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจแล้วสุขภาพของคุณพ่อจึงปกติครับคุณแม่เสียชีวิตเพราะวิบากกรรมจากการประกอบอาชีพทำบ่อปลาใช่หรือไม่คุณแม่ตายแล้วไปอยู่ไหนคตินิมิตของคุณแม่ก่อนตายเป็นอย่างไรบุญกุศลที่ผมได้สร้างอุทิศไปให้คุณแม่ได้รับหรือไม่สมมติเราป้อนข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์บุญกุศลที่ผมอุทิศไปให้คุณแม่ได้รับไหมเครื่องแห้งเลยเครื่องแห้งนะ ขนาดนี้คุณแม่มีความเป็นอยู่อย่างไรแห้งอีกเครื่อง ต้องสร้างบุญอะไรจึงจะทำให้คุณแม่มีความสุขในสัมปรายภพมากที่สุดแล้วคุณแม่อยากฝากอะไรมาบอกลูกๆบ้างแห้งทีเดียว5เครื่อง สาเหตุอะไรที่ทำให้ครอบครัวผมคุณพ่อกับลูกๆไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันผมควรจะตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่อย่างไรจึงจะทำให้ท่านมีงบบุญติดตัวไปให้ได้มากที่สุดโอ้ลูกกตัญญูชวนป่วยจริงๆเลยผมและภรรยาอุ้ยคำถามนี้เข้าท่าดีโอ้โหโรแมนติกผมและภรรยาอดีตชาติสองเรามีความสัมพันธ์กันอย่างไรทำไมเราเนี่ยตัดสินใจแต่งงานกันด้วยระยะเวลาที่คบกันมาเพียง6เดือนโอ้ระยะเวลานั้นไม่มีความหมายหรอก6เดือนกระปิ้งแล้วทำไมผมจึงประทับใจเธอมากเวลาที่เธออ่านพุทธศาสนสุภาษิตทางทีวีคนเรานี่ประทับใจมาคนละอย่างกันนะไม่ได้ดูรูปสมบัติของเธอเลยไม่ได้ฟังเสียงเพราะๆของเธอแต่ฟังเนื้อหาของเธอนอกจากรูปงามเสียงเพราะแล้วเนี่ยทำไมเข้าใจอ่านถ้อยคำอันประเสริฐของผู้เลิศผู้เป็นบุคคลอันเลิศคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ได้ให้ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านใจผ่านกระแสเสียงออกมาทางปากต้องถือว่ามีบุญมากอย่างที่เราได้สวดสาธยายพุทธคุณอะไรธรรมคุณสังฆคุณบุคคลใดได้เปล่งเสียงออกโดยความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผ่านกายวาจาและใจบุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการมากเพราะความรู้อย่างนี้นั้นไม่ใช่จะค้นง่าย20อสงไขยแสนมหากัปนะนึกในใจ7อสงไขยเปล่งวาจาอีก9ทำบุญแล้วกับเปล่งวาจาขอเป็นผู้เจ้าเธออยากจะได้ความรู้อันนี้โดยตัวของตัวเองถ้าได้แล้วก็จะแบ่งปันห
ให้กับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์อีกผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์ทีเดียวกว่าจะมาค้นความรู้ออกมาเป็นพุทธภาษิตเป็นพุทธภาษิตคือถ้อยคำของพระผู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นบุคคลใดเปล่งถ้อยคำนี้บุคคลนั้นมีบุญญาธิการมากบุคคลใดชอบถ้อยคำนี้บุคคลนั้นก็มีบุญญาธิการมากบุคคลได้ยินถ้อยคำนี้บุคคลนั้นก็มีบุญญาธิการมากได้ยินและชอบด้วยมีบุญญาธิการมากได้ยินและชอบถ้อยคำและชอบคนพูดด้วยไม่รู้จะว่าอย่างไรเลยเนี่ยคืนนี้จะนอนหลับกันหรือเปล่าเนี่ย จะไม่จบกามริยาผมจะคลอดบุตรผมฝันว่าได้ไปเลือกเพชรพลอยเพชรนิลจินดาในวังแห่งหนึ่งไม่ใช่ร้านค้านะในที่สูงทีเดียวที่ของผู้ที่มีบุญญาธิการท่านอยู่ไปเลือกตรงนั้นแล้วตอนลูกชายผมอายุได้2 เดือนผมฝันว่าอยู่ท่ามกลางพระเจดีย์เป็นเพราะอะไรครับเป็นนิมิตหมายอย่างไรหรือไม่ก็ลูกชายผมมาเกิดเขามาจากไหนอีตรงนี้ยุ่งยากสักนิดแต่ก็ไม่ยากยากไม่มากยากพอสู้ด้วยบุพกรรมอะไรเวลาลูกผมมาเกิดทำให้ภรรยาและผมเนี่ยอยากทำแต่บุญตอนเขาคลอดทุกคนก็ต่างพร้อมใจกันสวดมนต์ในห้องคลอดเลยครับมีใครมั่งในเวลาเกิดมาแล้วมีสวดมนต์ในห้องเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเกิดมาเพิ่งอายุ16นี่เพิ่งเคยได้ยินเขาสร้างเหตุอะไรมาจึงทำให้เขาอายุเพียง11 เดือนก็ได้ทำบุญใหญ่เช่นกฐิน1 กองเสาแก้ว10 ต้นสร้างพระประจำตัวอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นบุญใหญ่ขนาดนั้นเลยครับทั้งนั้นที่ผมเข้าวัดได้ยังไม่ถึง1 เดือนคือคุณพ่อเนี่ยยังเข้าวัดมาได้ไม่ถึง1 เดือนคุณลูกชวนคุณพ่อทำแล้วเอ๋ไม่จำว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกบุญใดทำให้ผมประกอบธุรกิจสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเองและก็เด็กเกื้อกูลพี่น้องเกือบทุกคนมาทำงานร่วมกันกับผมที่สำนักงานอย่างผมมีคนบอกว่าเจ้าที่แรงมากใครขโมยของอะไรไปมักจะต้องรีบนำกลับมาคืนโดยด่วนเป็นเพราะอะไรครับและมีเจ้าที่จริงหรือไม่ผมควรจะทำอย่างไรบ้างผมภรรยาและลูกเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะในรูปแบบใดทำไมหลายคนยังบอกว่าผมเข้าใจวัดเข้าใจเรื่องบุญได้ง่ายมากเพียงได้รับคำแนะนำจากหลวงพ่อผ่าน DMC ผมก็ตัดสินใจทำทันทีคนดีเนี่ยทำความดีง่ายนี่เป็นเรื่องปกติของคนดีเนี่ยแล้วในสองการตัดสินใจทำทันทีเช่นนี้มีอย่างไรบ้างครับเอ๊ะคำถามนี้คล้ายๆกับผู้ประสานงานมั้งเนี่ยมันคุ้นๆเนี่ยโดยเฉพาะอานิสงส์ของการทำบุญเสาแก้วทันทีจองพร้อมใจด้วยใจไม่เกี่ยงจะทำให้ตัวผมครอบครัวได้รับผลบุญอย่างไรบ้างการจารึกชื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายที่เสาแก้วจะได้อานิสงส์แตกต่างอย่างไรกับการจารึกชื่อบุคคลธรรมดาหากจารึกชื่อคุณแม่ที่เสาแก้วท่านจะได้รับบุญครั้งนี้หรือไม่อย่างไรก็ยังสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสานงานมั้งเนี่ยผมจะสามารถช่วยงานพระศาสนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ในรูปแบบใดบ้างครับทำอย่างไรผมยังสามารถสร้างมหาทานบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จริงๆเห็นไหมครับรวยอย่างเดียวจ้ะผมอยากมีวันนั้นที่ได้เป็นส่วนในความสำเร็จทุกๆโครงการของหลวงพ่อครับโอ้โหเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะคุณพ่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หนักมากแต่รอดชีวิตมาได้ก็เพราะกรรมในอดีตคุณพ่อเนี่ยท่านเป็นราชองครักษ์ของพระราชาองค์หนึ่งครั้งหนึ่งพระราชากำลังจะถูกลอบลงพระชนตนเองก็ได้ป้องกันในฐานะเป็นราชองครักษ์
แล้วก็สามารถจับผู้ลอบปลงพระชนได้จึงนำมาสอบสวนทรมานอย่างหนักเพื่อจะให้สารภาพว่าใครเนี่ยเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังแต่ผู้ร้ายนั้นไม่ยอมรับสารภาพแถมฆ่าตัวเองตายโดยการเอาหัวโขกกับผนังคุณพ่อชาตินั้นท่านต้องทำหน้าที่อย่างนี้เนี่ยเรื่อยๆเลยหลายรายทีเดียวเวลาทรมานก็มักจะจับหัวกดน้ำบ้างใช้แส้หรือกระบองเคี่ยนทุบตีบ้างหรือใช้เครื่องทันทรมานต่างๆด้วยเศษกรรมนี้จึงทำให้คุณพ่อต้องประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเส้นเลือดในหัวใจน่ะตีบตันเส้นเลือดหัวใจตีบตันเพราะคุมคนงานสร้างที่ประทับจึงคุมทาสทำงานทั้งวันทั้งคืนอย่างหนักเป็นแรมเดือนเพื่อทำให้ทันใช้งานทำให้คนทำงานเหนื่อยแทบขาดใจดังนั้นชาตินี้ตัวเองก็เหนื่อยหอบมากแต่รอดมาได้ก็เพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาทั้งอดีตและปัจจุบันเช่นเคยบวชแล้วก็เคยเป็นเจ้าภาพบวชเป็นต้นนะจ๊ะนอกนั้นก็กฐินป่าป่าแรงต่างนั้นทำให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นจ้ะจะแก้วิบากกรรมก็ต้องทำทุกบุญทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้คู่กรรมบ่อยๆจ้ะเพราะทำอย่างนี้ไว้หลายคนทีเดียวในฐานะราชองครักษ์ประสบอุบัติเหตุกับพระทรมานเขาเส้นเลือดหัวใจตีบตันกับพระคุมคนงานท่าทำงาน คุณแม่มีกรรมในอดีตเป็นหลักและกรรมเลี้ยงบ่อปลาในปัจจุบันเสริมจึงทำให้เป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารกรรมในอดีตคือท่านเด็กเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เลี้ยงสัตว์ได้ค่ากินค่าขายนี่เราได้ยินกันจนคุ้นเลยนะว่าสังคมเกษตรกรรมมักจะทำกันอย่างนี้ค่ากินค่าขายเป็นจำนวนมากจึงทำให้อายุไม่ยืนเท่าที่ควรก่อนตายท่านนึกถึงบุญได้มีกตินิมิตสว่างจึงตายแบบหลับแล้วก็ตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส2เป็นเทพธิดากำลังเพลิดเพลินทิพยสมบัติอยู่บนสวรรค์ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจ้ะจึงยิ่งทำให้ท่านมีความสุขเพิ่มขึ้นมีรัศมีกายสว่างเพิ่มมีอาหารที่เพิ่มดังนี้เป็นต้นท่านกำลังอยู่ในหมู่เทพนารีด้วยกันในตอนนี้กำลังสังสรรค์กันในสังคมไฮโซของชาวสวรรค์ในวิมานของสหายชาวสวรรค์ที่มีวิมานใกล้กันวิมานข้างๆท่านก็ไปเยี่ยมเยียนเขาพอเข้ามาเยี่ยมเยียนก่อนก็ไปเยี่ยมเยียนตอบเป็นสังคมไฮโซของชาวสวรรค์เฟส2กำลังเพลินกำลังเลิศได้ฝากข้อความมาว่าตอนนี้เนี่ยท่านมีความสุขมากสุขจะลืมเรื่องราวในเมืองมนุษย์แต่จะระลึกได้ทุกครั้งที่ทำบุญอุทิศไปให้พอวาบกันมาก็สาธุก็มองเห็นสมาชิกในเมืองมนุษย์ถ้าไม่วาบก็คุยเมากันกับสหายชาวสวัสดิ์ในสังคมไฮโซเฟส2ดาวดึงเป็นชาวเขาเขาสุเนรุเขาวสุเมนที่ครอบครัวพ่อลูกไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันก็เป็นเรื่องคล้ายๆชาติก่อนๆนั่นในอดีตที่พ่อมักจะส่งลูกๆไปเรียนต่างเมืองต่างประเทศเช่นไปเรียนกับทิสาปาโมกขาอาจารย์มั่งเรียนนู่นนี่อย่างนี้เป็นต้นไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรหรอกเหมือนการที่ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ
จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ก็ต้องแนะนำหรือชวนให้ท่านทำบุญเยอะๆในขณะที่ท่านมีชีวิตชวนท่านสร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นหากท่านละโลกไปแล้วก็ต้องทำทุกบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านนะจ๊ะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าตอบแทนพระคุณท่านและถ้าเป็นผู้ชายก็ควรจะบวชให้ท่านสักพรรษาหนึ่งอย่าไปบวชอาทิตย์สองอาทิตย์เลยจีวรมันยังแข็งอยู่ลูกและภรรยาอุ้ยเคยเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติมาเจอกันได้บุพเพสันนิวาสแต่ปางก่อนก็ไม่ต้องใช้เวลากันนานหรอกก็ปิ๊งกันแล้วการเวลานั้นไม่สำคัญเพราะเคยอยู่ร่วมกันมาในอดีตมานานพอได้มาเจอกันก็ใช่เลยประมาณนี้เลยใช่ดังที่ใจใฝ่ถึงในชาติที่ผ่านมาคือพุทธันดรที่แล้วก็ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงชาตินั้นได้เป็นเศรษฐีมีนิสัยชอบทำทานทั้งสงเคราะห์โลกคือช่วยคนยากคนจนช่วยอะไรต่างสารพัดให้ทุนการศึกษาและทำบุญในบุญญาเขตในเนื้อนาบุญในทักขิณายบุคคลได้เป็นกองเสบียงให้หมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังทั้งคู่เลยเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาหลายชาติสร้างบารมีรวมกันที่ชอบตอนเธออ่านพุทธศาสนสุภาษิตทางทีวีก็เพราะอันนี้น่าศึกษาเพราะบางคนนี่ชอบรูปสมบัติใช่ไหมจ๊ะชอบความฉลาดเสียงเพราะชอบเพราะรวยชอบเพราะเธอดีแต่นี่ชอบเพราะอย่างนี้เนี่ยชอบตอนอ่านพุทธศาสนสุภาษิตอันนี้น่าศึกษาเพราะชาติที่ผ่านมาเมื่อมาเจอหมู่คณะแล้วก็ชวนกันเข้าวัดสร้างบุญและมักจะชอบให้ภรรยาอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังเพราะฟังภรรยาอ่านแล้วจะปลื้มแม้กระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตภรรยาก็สวดมนต์ให้ฟังและอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังจนหมดลมเลยจนเดินทางออกจากกายมนุษย์เลยจึงเป็นสัญญาเก่าๆสัญญาเก่าที่ติดอยู่ในใจลึกๆดังนั้นจึงประทับใจเธอนอกเหนือจากรูปสมบัติคุณสมบัติเสียงที่ไพเราะแล้วก็ประทับใจเมื่อเธอได้อ่านพุทธศาสนสุภาษิตจ้าเป็นสัญญาเก่าๆคล้ายๆของมันคุ้นเคยนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะแต่จริงเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงจ้านี่ส่วนลูกชายเนี่ยสร้างมหาทานบารมีมามากดังนั้นก่อนมาเกิดจึงมีบุพนิมิตให้พ่อฝันว่าได้ไปเลือกเพชรนินจินดาในวังแห่งหนึ่งและเมื่อลูกชายอายุได้2เดือนก็ได้ฝันว่าอยู่ท่ามกลางเจดีย์ที่มีพระธาตุเป็นจำนวนมากก็เป็นสุภนิมิตว่าลูกชายผู้มีบุญจะได้ทำจะได้นำพ่อแม่เข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะจ้าเป็นสุภนิมิตว่าลูกชายเนี่ยจะนำพ่อแม่ให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกก่อนลูกชายมาเกิดลูกชายอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตวงบนวิเศษเขตเสบียงในพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้เกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันได้มาสร้างบุญกับหมู่คณะดังกล่าวแล้วก็ได้อธิษฐานจิตเขาได้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกในชาตินั้นก็เป็นลูกชายได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้สร้างมหาทานบารมีมามากทั้งทำด้วยตนเองแล้วก็ชวนพรรคพวก
รวมทั้งลูกน้องบริวารทำทานด้วยเมื่อรอคอยเวลาให้พ่อกับแม่พบกันเพราะกว่าพ่อจะพบแม่ก็พ่อก็คอยนานแม่ก็มาช้าจังแล้วก็ต้องรอคอยให้แม่ไปพบกับพ่อมาพบกันแล้วก็ได้จังหวะลงมาเกิดเมื่อก่อนมาเกิดก็มีบุพนิมิตของผู้มีบุญดังกล่าวรวมทั้งมีเสียงสวดมนต์ในห้องคลอดแล้วก็ทำให้กิจการข้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกทั้งได้สร้างมหาทานบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยซึ่งเป็นบุญใหญ่ๆทั้งนั้นทั้งที่พ่อเพิ่งจะเข้าวัดได้ยังไม่ถึง1เดือนก็เพราะบุญที่ลูกได้สร้างมหาทานบารมีมามากที่ตัวลูกเองประกอบธุรกิจสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองและได้เกื้อกูลพี่น้องทุกคนก็เพราะทานบารมีในอดีตที่ทำไว้ตามมาส่งผลจ้าชาติก่อนพุทธนรที่แล้วเนี่ยลูกก็ได้ประกอบธุรกิจใหญ่โตพุทธนรที่แล้วนี่นะที่เกิดพ่อแม่ลูกเนี่ยได้ทำธุรกิจใหญ่โตต่อมาได้มีสองสามีภรรยาในบริษัทนั่นแหละในที่นั้นได้คบคิดขโมยของหนีไปก็กลุ่มจึงได้มาหาหมู่คณะเข้าวัดแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากพระเถระผู้เป็นประมุขให้ทำบุญ7วันและอธิษฐานจิตว่าในภพชาติต่อไปจะได้มีใครมาขโมยของไปได้เลยดังนั้นได้บุญที่อธิษฐานมาเมื่อมีใครขโมยของไปบุญนั้นก็จะบันดาลให้เทวดาที่อยู่บริเวณสำนักงานใหญ่ไปดลจิตดลใจให้ผู้ขโมยของต้องรีบเอามาคืนบุญจึงเป็นหลักคือทำบุญ7วันอธิษฐานนั่นแหละดังนั้นก็ให้ลูกอธิษฐานทุกครั้งที่ทำบุญว่าอย่าให้ใครขโมยของไปได้ถ้าเราไม่อนุญาตอย่าให้ใครเอาของของเราไปได้แล้วก็อย่าลืมแบ่งบุญอุทิศให้กับเทวดาที่อยู่แถวๆนั้นด้วยจ้าการที่ลูกและครอบครัวมีหัวใจไม่เกี่ยงได้รับทราบจากจารย์ดาธรรมก็ตัดสินใจทำทันทีอันที่สองนี้เมื่อบุญส่งผลก็จะได้สมบัติใหญ่ทันทีโดยไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคเลยจ้าการได้จารึกชื่อพระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที่สาวแก้วนั้นก็จะทำให้มีสายบุญเชื่อมโยงกันจะเกิดไปเจอกันอีกเพื่อสร้างบารมีร่วมกันจะไม่พลาดจากกันการจารึกชื่อคุณแม่ที่สาวแก้วก็จะทำให้ท่านได้รับบุญทันทีจ้าให้ลูกทำบุญด้วยตัวเองในทุกบุญอย่างเต็มกำลังแล้วก็ชวนหมู่ญาติสนิทมิตรสหายมาช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายด้วยเพื่อให้ขยายไปเป็นแสงสว่างส่องทางชาวโลกและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษก็จะสมปรารถนาจ้าเรามาดูภาพกันหน่อยในอดีตชาติพ่อเป็นราชองครักษ์ของพระราชาองค์หนึ่งครั้งหนึ่งพระราชากำลังถูกลอบปรองประชนตนเองจับผู้ร้ายได้จึงนำมาทรมานอย่างหนักเพื่อให้สารภาพแต่ผู้ร้ายนั้นไม่ยอมรับสารภาพและได้ฆ่าตัวตายโดยการเอาหัวโขกผนังในชาตินั้นเวลาทรมานจะจับหัวกดน้ำบ้างใช้แส้กระบองเคี้ยนทุบตีบ้างหรือใช้เครื่องทันทรมานต่างๆด้วยเศษกรรมนี้ทำให้พ่อต้องประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เส้นเลือดในหัวใจตีบตันเพราะคุมคนงานคุมทาสสร้างที่ประทับทำงานทั้งวันทั้งคืนอย่างหนักเป็นเดือนเพื่อทำให้ทันใช้งานทำให้คนทำงานเหนื่อยแทบขาดใจดังนั้นชาตินี้ตัวเองจึงต้องเหนื่อยหอบมากแต่รอดมาได้เพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาทั้งอดีตและปัจจุบันเช่นเคยบวชพระและก็เป็นเจ้าภาพงานบวชเป็นต้นทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นจะแก้ไขวิบากกรรมต้องทำทุกบุญแล้วที่ส่งกุศลไปให้คู่กรรมบ่อยๆจ้า
คุณแม่มีกรรมในอดีตเป็นหลักและกรรมเลี้ยงบ่อปลาในปัจจุบันมาเสริมทำให้เป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารกรรมในอดีตคือท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมที่เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่ากินฆ่าขายเป็นจำนวนมากทำให้อายุไม่ยืนเท่าที่ควรก่อนตายท่านนึกถึงบุญได้มีกตินิมิตสว่างตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส2เป็นเทพธิดากำลังเพลิดเพลินในทิพยสมบัติอยู่บนสวรรค์ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วทำให้มีความสุขมากขึ้นจ้ากำลังอยู่ในหมู่เทพนารีด้วยกันกำลังสังสรรค์ในสังคมไฮโซของชาวสวรรค์ในวิมานของสหายชาวสวรรค์ที่มีวิมานใกล้ๆกันได้ฝากข้อความว่าตอนนี้มีความสุขมากสุขจนลืมเรื่องราวในเมืองมนุษย์แต่จะระลึกได้ทุกครั้งที่ทำบุญไปให้ที่ครอบครองของพ่อกับลูกไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันก็เป็นเรื่องคล้ายๆชาติก่อนที่ส่งลูกๆไปเรียนต่างเมืองต่างประเทศเพื่อต้องการให้ลูกมีอนาคตได้มีความรู้ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรหรอกจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่น่ะให้ท่านได้บุญมากๆต้องทำอย่างนี้คือถ้าท่านมีชีวิตอยู่ให้ชวนท่านสร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นหากท่านละโลกไปแล้วก็ให้ทำบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศไปให้จ้าลูกและภรรยาเคยเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติคือในชาติที่ผ่านมาในพุทธันดรที่แล้วเป็นเศรษฐีมีนิสัยชอบทำทานกับเนื้อนาบุญและสงเคราะห์โลกเป็นกองเสบียงให้หมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังที่ลูกชอบภรรยาตอนเธออ่านพุทธศาสนสุภาษิตทางทีวีเพราะชาติที่ผ่านมาเมื่อมาเจอหมู่คณะแล้วก็ชวนกันเข้าวัดสร้างบุญและมักชอบให้ภรรยาอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังเพราะว่าฟังภรรยาอ่านแล้วจะปลื้มและชื่นใจเพราะว่าภรรยาเสียงดีพูดเพราะอ่านมีจังหวะจะโคนซาบซึ้งในรสพระธรรมและอย่างก็เป็นบุคคลพิเศษไม่มีใครพิเศษกว่านี้ฟังแล้วชื่นใจเทวดาเทพนารีหมดสวรรค์มาอ่านให้ฟังก็ยังไม่ชื่นใจเท่ากับเทพธิดาในเมืองมนุษย์ที่อยู่เคียงข้างอย่างนั้นแหละแม้กระทั่งวาระสุดท้ายของชาติที่แล้วภรรยายังสวดมนต์ให้ฟังแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะให้ฟังจนตายจึงเป็นสัญญาติดอยู่ในใจลึกๆความทรงจำความผูกพันลึกๆจนถึงเวลาปิ๊งเพราะเหตุนี้ปิ๊งเพราะความดีของเธอที่นอกเหนือจากความเลิศเลอในสิ่งอื่นก็ลูกชายมาเกิดพ่อฝันว่าได้ไปเลือกเพชรนินจินดาในวังแห่งหนึ่งและเมื่อลูกชายอายุได้2เดือนฝันว่าอยู่ท่ามกลางเจดีย์มีพระธาตุเป็นจำนวนมากเป็นสุภนิมิตว่าลูกชายเป็นผู้มีบุญจะนำพ่อแม่เข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะจ้าการลูกชายมาเกิดลูกชายอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตวงบนวิเศษเขตเสบียงในพุทธันดรที่ผ่านมาก็เกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันได้มาสร้างบุญกับหมู่คณะแล้วก็ได้อธิษฐานจิตขอได้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกรักกันมากในชาตินั้นลูกชายได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้สร้างมหาทานบารมีมามากทั้งทำด้วยตนเองแล้วก็ชวนพรรคพวกรวมทั้งลูกน้องบริวารมาทำทานด้วยจ้าเมื่อรอคอยให้พ่อกับแม่มาพบกันแล้วจึงได้จังหวะลงมาเกิดเมื่อก่อนมาเกิดก็มีบุพนิมิตของผู้มีบุญนั้นกล่าวรวมทั้งมีเสียงสวดมนต์ในห้องที่คลอดนั้นด้วยจ้าเมื่อมาเกิดแล้วทำให้กิจการค้าเจริญรุ่งเรืองและก็ได้สร้างมหาทานบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัย
ซึ่งเป็นบุญใหญ่ๆทั้งนั้นทั้งที่พ่อเพิ่งจะเข้าวัดได้ยังไม่ถึงเดือนเหมือนพระเวสสันดรนี่ไหมจ๊ะพอเกิดมาแม่จ๋ามีอะไรให้ลูกทำทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยลูกประกอบธุรกิจสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเองแล้วก็ได้เกิดคุณพี่น้องทุกคนเพราะทานบารมีในอดีตตามมาส่งผลจ้าเห็นไหมทำบุญทำไมนี่คือคำตอบมนุษย์เราไม่ได้เก่งหรอกเราทำบุญต่างหากพลังบุญเนี่ยจะไปทำให้เราเกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตถ้าบุญมากนี่นะลนตุบลงมาในกองทรัพย์เลยแหละเกิดมามีสมบัติรอคอยเลยปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยมาถึงก็แค่เสวยสมบัติเสวยบุญแต่ถ้าบุญน้อยหน่อยก็ต้องไปทำมาหากินและจึงจะประสบความสำเร็จถ้าบุญน้อยมากก็ทำมาหากินเกือบตายแต่ว่าไม่ค่อยจะพอกินอย่างเงี้ยถ้าบุญไม่ค่อยมีก็ต้องไปขอเขากินอย่างขอทานอย่างเงี้ยต้องไปขอชาติก่อนลูกได้ประกอบธุรกิจใหญ่โตต่อมาได้มีสองสามีภรรยาที่คบคิดขโมยของหนีไปลูกจึงได้มาหาหมู่คณะแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากพระเถระให้ทำบุญ7 วันและอธิษฐานจิตว่าพบชาติต่อไปอย่าได้มีใครแนวขโมยของไม่ได้เลยนี่พระเถระที่เป็นประมุขได้แนะนำให้ทำอย่างนี้7 วันถ้ามีบุญมากๆไม่ต้องทำมาหากินหรอกเขาทำมาให้กินเสร็จขอให้เห็นภายในวัฏสงสารนั่นแหละเป็นพุทธบุตรทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วจะได้ขบฉันข้าวปากหม้อนะที่ของรสเลิศเพราะฉะนั้นให้ปิติยินดีในเพศสมณะเอาไว้ให้ดีทีเดียวตั้งแต่บุญที่อธิษฐานมาเมื่อมีใครขโมยของไปบุญนั้นจึงบันดาลให้เทวดาที่อยู่บริเวณสำนักงานใหญ่ไปดลจิตดลใจผู้ขโมยของต้องนำมาคืนคือคนถูกขโมยของมีอยู่ทั่วไปเทวดาก็อยู่ในฐานนั้นก็มีอยู่ทั่วไปแหละแต่เทวดาจะไม่มีอารมณ์นะถ้าหากใครไม่มีบุญอย่างนี้ก็เรื่องส่วนตัวก็ส่วนตัวส่วนตัวของขโมยก็ส่วนตัวของคนถูกขโมยอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเหมือนพระอนุรุทธะเองแม้ท่านสร้างมหาทานบารมีมาอธิษฐานอย่าได้ยินคำว่าไม่มีถ้าไม่ได้ยินเลยเห็นไหมจ๊ะเล่นการมันนั่งกับเพื่อนด้วยกันสหายด้วยกันแพ้เขาทุกครั้งจนกระทั่งขนมหมดเกลี้ยงเลยแม่ให้เมื่อกี้คาถากิจฐานหมดก็กลับมาบอกลูกก็พระนุรุทธาบอกไม่รู้เจ้าชายนุรุทธาบอกไม่รู้จักคำว่าไม่มีเห็นไหมจ๊ะแม่ต้องสอนไม่น่าเชื่อนะมีคนอย่างนี้โลภไม่รู้จักคำว่าไม่มีแต่แม่ต้องสอนนะว่าไม่มีคืออย่างนี้เรียกว่าไม่มีแต่ถึงแม่จะพยายามสอนอย่างไรก็ไม่รู้จักอยู่ดีเพราะบุญของท่านทำให้เทวดาเกิดอารมณ์ต้องมาบันดาลใช่ถ้ามันน้อยไม่มาเนรมิตด้วยเทวานุภาพแล้วมันไม่สบายใจนะรู้สึกมันไม่ค่อยสบายใจมันร้อนรุ่มกลุ่มใจไม่รู้ถ้าทำแล้วมันสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นอย่างงี้นะบางคนที่ก็มีทานบารมีมากพอเราเห็นแล้วเราอยากให้นะถ้าไม่ให้แล้วกลุ่มแต่คนไหนที่ไม่ได้ทำมาเนี่ยนะพอเห็นแล้วเนี่ยถ้าเราให้รู้สึกกลุ่มมันตรงเงินข้ามกันนี่บุญเท่านั้นแหละเป็นคุณเครื่องแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตบุญยังเป็นหลักให้โลดิสารทุกครั้งที่ทำบุญว่าถ้าเราไม่อนุญาตอย่าให้ใครขโมยของของเราไปได้เหมือนท่านโชติกะเศรษฐีไหมแหวนอยู่ในนิ้วมือเนี่ยโอ้พระเจ้าชาติศัตรูมีแรงขนาดไหนนั่งยังยองยังโดดก็ไปได้40 ศอก4 ศอกไป1 วา10 วาก็20 เมตรนั่งยังยองโดดไป20 เมตรนี่แชมป์โอลิมปิกนะแชมป์เลยแรงขนาดนั้นเหมือนตะกั่วแตนที่ดีดปึ้งนั่น
แต่ไม่อาจดึงแหวนจากนิ้วของท่านโชติกะเศรษฐีได้เลยเมื่อท่านไม่อนุญาตนี่นี่แล้วอย่าลืมแบ่งบุญอุทิศให้กับเทวดาที่อยู่แถวนั้นด้วยนะจ๊ะอย่าให้ท่านเหนื่อยฟรีเลยเพราะเวลาทำด้วยเทวานุภาพเทวดาก็ใช้บุญของตัวด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาบุญไปให้ท่านด้วยการที่ลูกและครอบครัวมีหัวใจไม่เกี่ยงไม่ได้รับทราบจากจานดาวธรรมก็ตัดสินใจทำทันทีโดยอานิสงส์นี้มาบุญส่งผลก็จะได้สมบัติใหญ่ทันทีโดยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเลยจ้าจะไม่รู้จักคำว่าอุปสรรคการจารึกชื่อมหาปูชนียาจารย์ที่เสาแก้วก็จะทำให้มีสายบุญเชื่อมโยงกันจะสมหวังได้เกิดมาเจอกันอีกเพราะมีบุญเชื่อมกันพระธรรมให้เหมือนกฐินปี48เนี่ยร่วมบุญกับครูไม่ใหญ่เราก็จะต้องไปเจอหนีก็ไม่พ้นหรอกสาธุแล้วหนีไม่พ้นเลยแล้วก็จะหนีความรวยไม่พ้นจะถูกความรวยคุกคามไล่ล่าอย่างฮาลือโหดทีเดียวเราจะต้องร้องอ้อยอมรวยแล้วยอมรวยหลังจากยอมจนมานานเลยจะเป็นคนจนยากคือยากที่จะจนแต่ไม่ใช่ยากจนจะไม่พลาดจากกันจะเรียกชื่อคุณแม่ติดสาวแก้วก็จะทำให้ท่านได้รับบุญทันทีจ้าให้ลูกทำบุญด้วยตัวเองในทุกบุญอย่างเต็มกำลังและชวนหมู่ญาติสนิทมิตรสหายมาช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ไปเป็นแสงสว่างส่องทางชาวโลกแล้วให้อธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงศ์บุญวิเศษก็จะไปอยู่ตรงนั้นแหละจ้า